ความคงไว้ซึ่งเกียรติของทายาทพระเจ้าตากสินในราชวงศ์จักรีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีคือหน่อเนื้อพระเจ้าตากปัจจุบันมีนักปิดเปื้อนประวัติศาสตร์พยายามสร้างเรื่องกล่าวหาในหลวงรัชกาลที่หนึ่งว่าการปราบการจราจลภายในกรุงธนบุรีแล้วปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์คือแผนการยึดอำนาจพระเจ้าตากราชสกุลผู้สืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสืบเนื่องจากมีคนสงสัยว่าเชื้อสายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบันยังมีอยู่ไหมเราขอตอบว่ายังมีอยู่และตอบอีกครั้งว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายจากที่ได้มีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของสายสกุลในพระเจ้าตากสินนั้นสรุปได้ว่ามีสกุลที่สืบเชื้อสายทั้งสิ้น25ราชสกุลราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช25ราชสกุลอันได้แก่ราชสกุลสินสุขราชสกุลจตุรงคกุลราชสกุลกรุงไพโรจน์ราชสกุลอธินันท์ราชสกุลณราชสีมาราชสกุลเมนรุจิราชสกุลรายณสุขราชสกุลกาญจนพิมายราชสกุลพรหมนาถราชสกุลศิลานนท์ราชสกุลโกมารกุลณอยุธยาราชสกุลณนครราชสกุลอินทรโยธินราชสกุลคชวงศ์ราชสกุลมหานรงค์ราชสกุลอินทรกำแหงราชสกุลอินทะโสรสะราชสกุลอินทนุชิตราชสกุลเชิญธงชัยราชสกุลเนียมสุริยะราชสกุลนินนานนท์ราชสกุลพงศิลป์ราชสกุลสิริพรราชสกุลชูกฤตราชสกุลรัตกิจวิจารณนครสรุปได้ว่าราชสกุลทั้งหมดทั้ง25ราชสกุลนั้นสืบเชื้อสายโดยตรงจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหนึ่งในราชสกุลคือโกมารกุลณนครซึ่งใครหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนั่นคือนามสกุลของพระมารดาของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีที่ท่านคือหน่อเนื้อที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากหม่อมยุวธิดาที่เป็นเชื้อสายของพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นนามสกุลของพระมารดายุวธิดาหรือสุจาริณีวิวัชรวงศ์มีนามเดิมคือหม่อมสุจาริณีมหิดลณอยุธยาเคยเป็นหม่อมในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเป็นอดีตนักแสดงสาวชาวไทยที่มีชื่อแรกเกิดว่ายุวธิดาผลประเสริฐและเคยใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุรัสวดีท่านเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาปัจจุบันสุจาริณีและพระโอรสทั้ง4องค์ได้แก่สุทาวัตวิวัชระวงศ์วัชระเกรศรวิวัชระวงศ์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์และวัชระวีวิวัชระวงศ์พำนักอยู่สหรัฐอเมริกาทั้ง4พระองค์ถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์ชั้นหม่อมเจ้าชีวิตตอนต้นสุจาริณีมีชื่อแต่แรกเกิดว่ายุวธิดาผลประเสริฐเป็นธิดาของธนิตผลประเสริฐและเยาวลักษณ์โกมารกุล นครหรือวงนาคน้อยราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อย นครเริ่มต้นราชสกุล
โกมาลกุล ณ นครเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหรือเจ้าพระยาศรีธรรมาโสกราชชาติเดโชชัยมหาสุริยาธิปดีหรือเจ้าพระยานครน้อยนามเดิมน้อยณนครหรือพระองค์เจ้าน้อยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชโอรสองค์รองสุดท้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็นผู้มีบทบาทในการปราบกบฏเมืองไซบุรีและนี่คือความจริงที่ว่าเจ้าฟ้าสิริวัณณวารีคือหน่อเนื้อพระเจ้าตาโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเกิดที่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเจ้าหญิงปรางและเป็นบุตรบุญธรรมของพระอุปราชซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2329เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนที่สองต่อจากเจ้าพระยานครเมื่อเจ้าพระยานครเจริญวัยขึ้นเจ้าพระยานครผู้เป็นบิดาบุญธรรมได้นั่นเจ้าพระยานครเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานตำแหน่งเป็นนายสรรพวิชัยมหาดเล็กหุ้มแพรต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพระบริพักภูเบศรตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชโปรดเกล้าให้กลับไปรับราชการที่เมืองนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลายพระหัตถ์ทะเลขาเรียกชื่อเจ้าพระยานครน้อยตอนนี้ว่าน้อยคืนเมืองสายสกุลหลักโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปฐมวงศ์พระองค์ท่านมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม30พระองค์โดยแยกเป็นพระราชโอรส21พระองค์พระราชธิดา9พระองค์ดังนี้พระราชโอรสประกอบด้วย 1. กรมพระราชวังหน้าสมเด็จพระมหาอุปราชเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ราชสกุลปัจจุบันคือราชกุลสินสุขและอินทรโยธิน 2. สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย 3. สมเด็จเจ้าฟ้าทัศพงศ์ 4. สมเด็จเจ้าฟ้านเรนทรราชกุมารราชสกุลปัจจุบันราชสกุลรุ่งไพโรจน์ 5. สมเด็จเจ้าพระทัศภัยราชสกุลปัจจุบันคือราชสกุลนพวงศ์และสุประดิษฐ์ 6. สมเด็จเจ้าฟ้าสุพรรณทูวงศ์ 7. สมเด็จเจ้าฟ้าศิลาราชสกุลปัจจุบันคือราชสกุลศิลานนท์ 8. สมเด็จเจ้าฟ้าสิงหรา 9. สมเด็จเจ้าฟ้าเล็ก 10. พระองค์เจ้าอรนิการาชสกุลปัจจุบันคือราชสกุลจันทโรจวงศ์11พระองค์เจ้าอัมพวัน12พระองค์เจ้าดำรง13พระองค์เจ้าละมั่ง14พระองค์เจ้าคันธวงศ์15พระองค์เจ้าเมคิน16พระองค์เจ้าอิสินธร17พระองค์เจ้าบัว18พระองค์เจ้าชาย19พระองค์เจ้าหนูแดง20เจ้าพระยานครน้อยบางก็เรียกเจ้าน้อยราชสกุลปัจจุบันคือราชสกุล ณ นครราชสกุลยอดชีวันณ นครราชสกุลจตุรงคกุลและโกมลกุล ณ นคร21เจ้าพระยานครราชสีมาหรือทองอินราชสกุลปัจจุบันราชสกุลอินทรกำแหงราชสกุลณราชสีมาราชสกุลมหานรงค์ราชสกุลคดชวงศ์ราชสกุลอินทโสรสะราชสกุลชูกริตราชสกุลเนียมสุริยะราชสกุลเชิงธงชัยราชสกุลอินทนุชิต
ราชสกุลสิริพรและราชสกุลนินนานนท์พระราชธิดาประกอบด้วย 1. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงปัญจปาปีราชสกุลปัจจุบันราชสกุลอิสรังกูล 2. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงโกมล 3. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุปผา 4. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสำลีวันราชสกุลปัจจุบันคือราชสกุลอิสระเสนา 5. พระองค์เจ้าประไพพักษ์ 6. พระองค์เจ้าสุมาลี 7. พระองค์เจ้าจามจุรี 8. พระองค์เจ้าสังวาน 9. พระองค์เจ้าสุดชาตรีและทั้งหมดนี้คือสกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรีย้อนเหตุการณ์มาถึงความคงไว้ซึ่งเกียรติของทายาทพระเจ้าตากในราชวงศ์จักรีเมื่อในหลวงรัชกาลที่1ได้เข้ามาปราบปรามการจราจรในกรุงธนบุรีและประดับดาบพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แล้วพระองค์ทรงลงพระราชอาญาเพียงพระเจ้าตากสินกับเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุ้ยซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์อื่นๆของพระเจ้าตากสินในหลวงรัชกาลที่1ส่งชุบเลี้ยงไว้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศกรมขุนกษัตริยานุชิตซึ่งเป็นพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่1รวมถึงพระพงษ์นรินทร์พระราชโอรสลำดับที่4ของพระเจ้าตากและพระอินทอภัยพระราชโอรสลำดับที่14ของพระเจ้าตากโดยเฉพาะ2พระองค์หลังในหลวงรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้เป็นถึงแพทย์หลวงประจำพระองค์เลยทีเดียวแสดงให้เห็นว่าทรงไว้วางพระราชหฤทัยจนถึงขนาดฝากให้ดูแลพระพลานามัยได้ภายหลังเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรกับเจ้าพระยาพลเทพหรือนายบุญนาคบ้านแม่ลาได้คิดก่อการกบฏในสมัยรัชกาลที่2เจ้าฟ้าเหม็นกับบุตรชายจึงได้ถูกอาญาทางนี้ก็เป็นไปเพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสำหรับเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุ้ยหากยอมรับใช้ราชการในหลวงรัชกาลที่1ก็อาจจะทรงพระเมตตาให้เป็นขุนนางคนสำคัญอย่างแน่นอนเพราะว่าโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จเจ้าฟ้าจุ้ยคือเจ้าชายทองอินก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระยากราโหมราชเสนาในตำแหน่งสมุหพระกราโหมฝ่ายวังหน้าด้วยซ้ำทว่าต่อมาเจ้าชายทองอินได้รับพระราชอาญาโทษประหารชีวิตเพราะมีความผิดฐานคบชู้กับเจ้าจอมมันดาวันทาซึ่งเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามในวังหน้าแต่ถึงอย่างไรบุตรของเจ้าชายทองอินก็ยังคงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ใหญ่โตเช่นบุตรชายลำดับที่4ชื่อสุขต่อมาได้เป็นเจ้าพระยายมราชเสนาบดีพระนครบาลซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ทายาทของท่านก็ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าสินสุขนอกจากนี้บุตรชายลำดับที่5ของเจ้าชายทองอินคือคุณชายนุชแม้จะไม่ได้รับราชการบุตรชายของพระคุณชายนุชที่ชื่อว่านายเสงี่ยมจะไม่ได้รับราชการเช่นกันแต่ว่าบุตรของนายเสงี่ยมซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของคุณชายนุชชื่ออุมก็ได้ถวายตัวเป็นทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารต่อมาในอุ่มได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นสมุหราชองครักษ์ของในหลวงรัชกาลที่6และได้รับพระราชทานนามสกุลอินทรโยธินในฐานะที่ท่านเป็นทายาทสายตรงจากเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาในหลวงรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายอุ่มเป็นสมุหราชองครักษ์อีกเช่นกันและได้รับตำแหน่งเป็นองคมนตรี
พร้อมทั้งพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินเมื่อในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติและในหลวงรัชกาลที่8ทรงขึ้นครองราชในขณะยังทรงพระเยาว์ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้รับคำแนะนำจากพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ให้เลือกเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินให้เป็นสมาชิกคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกด้วยจะเห็นได้ว่าบุตรหลานซึ่งเป็นทายาทสายตรงหรือสายอ้อมของพระเจ้าตากสินต่างได้รับการให้เกียรติและได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินแทบทั้งสิ้นและพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีต่างมีความเคารพนับถือพระเจ้าตากสินกันทุกพระองค์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เมื่อเจ้าพระยาทิพากรวงศ์เขียนพระราชพงศาวดารแล้วไปล้อเลียนพระเจ้าตากสินเสียหายในหลวงรัชกาลที่5ทรงกริ้วเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากบันทึกรับสั่งของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประทานให้กับหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวดความว่าเจ้าพระยาที่ผ่ากรวงศ์เคยเขียนเรื่องล้อไว้ว่าเป็นเสียหายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ส่งอ่านระหว่างทางรถไฟจากบางกอกน้อยไปพระปฐมเจดีย์กริ้วมากไม่พอพระราชฤทัยเลยตรัสว่าขุนหลวงตาเป็นคนทำคุณให้แก่ประเทศในส่วนบ้าไม่ควรเอาเข้ามาถือกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนี้ทุกพระองค์นับถือคุณหลวงตากเสมอไม่ควรที่ใครจะลบหลู่บุญคุณฉะนั้นการเขียนเรื่องล้ออย่างนี้ไม่ชอบด้วยพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่เป็นประจำต่อมาเมื่อไม่อาจเสด็จพระราชดำเนินมาถวายราชสักการะได้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในหลวงร.10เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จมาถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสรณ์ที่วงเวียนใหญ่เป็นประจำทุกปีและเมื่อในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นครองราชก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายราชสักการะด้วยพระองค์เองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน